ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่9วิทูรบัณฑิตสัจจะมหาบุรุษเหนือชีวิตสัจจะปารมีข้าราชการไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือเครือญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาลญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรวิทูรชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเป็นวิทูรบัณฑิตทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญสัจจะบารมีวิทูรบัณฑิตปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องวิทูรบัณฑิตนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานของพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระองค์วันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันที่โรงธรรมสภาว่าท่านทั้งหลายน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักพระบรมศาสดาทรงมีพระปัญญามากมีพระปัญญาเฉียบแหลมทรงโต้ตอบคำของคนอื่นตอบปัญหาลึกซึ้งที่กษัตริย์และพวกบัณฑิตถามด้วยกำลังแห่งปัญญาของพระองค์ให้เขาเหล่านั้นสิ้นพยศแล้วให้ตั้งอยู่ในสรณะและศีลให้ดำเนินไปตามหนทางอันจะทำให้บรรลุพระนิพพานพระบรมศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าพวกเธอนั่งสนทนาเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่ตถาคตได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสามารถแก้คำพูดที่คนอื่นกล่าวให้ร้ายและแนะนำชนทั้งหลายได้เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์เพราะว่าแม้เมื่อตถาคตยังไม่ได้ตรัสรู้กำลังแสวงหาหนทางที่จะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในชาติก่อนก็มีปัญญาแก้ข้อกล่าวหาที่คนอื่นกล่าวให้ร้ายได้เหมือนกันในการที่ตถาคตเกิดเป็นวิทูรบัณฑิตตถาคตทรมานยักษ์เสนาบดีนามว่าปุณณกะด้วยกำลังญาณบนยอดเขากาลกิรีบรรพตทำให้สิ้นพยศให้ตั้งอยู่ในศีล5จนยอมมอบชีวิตให้ตถาคตครั้นตรัสแล้วก็ทรงนิ่งโดยดุษณียภาพพวกภิกษุกราบทูลอาราธนาจึงทรงนำเรื่องในอดีตชาติมาตรัสให้หมู่ภิกษุทั้งหลายฟังเจตนารมณ์แห่งอดีตพระราชาทรงพระนามว่าธนัญชัยโกรัพยราชทรงครองราชสมบัติในกรุงอินทปัตแคว้นกุรุอมาตย์ชื่อวิทูรบัณฑิตเป็นผู้อำนวยการสั่งสอนพระองค์วิทูรบัณฑิตพูดจาไพเราะอ่อนหวานเป็นพระธรรมกถึกที่สำคัญโน้มน้าวพระราชาชาวชมพูทวีปทั้งหมดด้วยธรรมเทศนาอันไพเราะจับใจจนพระราชาทั้งหมดไม่ยอมเสด็จกลับพระนครของพระองค์แสดงธรรมแก่มหาชนด้วยพุทธลีลาอยู่ในนครนั้นด้วยยศใหญ่นับย้อนหลังไปในอดีตในกรุงพาราณสียังมีพราหมณ์มหาศาล4คนเป็นพี่น้องกันครั้นย่างเข้าสู่วัยชราเห็นโทษในการคลองเรือนจึงออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าหิมวันตประเทศเป็นระยะเวลายาวนานจนได้บรรลุอภิญญาสมาบัติกินรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารอยู่ต่อมาจึงพากันออกจากป่าเที่ยวจาริกไปจนถึงกรุงกาลจำปากนครแคว้นอังคะพากันพักอยู่ในพระราชอุทยานวันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปบิณฑบาตในพระนครกุฎุมพีสี่สหายในกรุงกาลจำปากนั้นเลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีต่างก็นิมนต์ท่านมาเรือนของตนคนละองค์จัดอาหารอย่างประณีตถวาย
จึงนิมนต์ให้ท่านอยู่ในสวนครั้นฤาษีทั้งสี่องค์ฉันอาหารเสร็จแล้วต้องการพักผ่อนกลางวันองค์หนึ่งไปพักผ่อนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงองค์หนึ่งไปนาคพิภพองค์หนึ่งไปพบพญาครุฑองค์หนึ่งไปพระราชอุทยานชื่อว่ามิคาชินะของพระเจ้าธนันชัยโกรับพยราชฤาษีองค์ที่ไปพักผ่อนกลางวันบนเทวโลกได้เห็นพระอิสริยยศของพระอินทร์เมื่อกลับมาได้พรรณนาอิสริยยศของพระอินทร์ให้กุฎุมพีผู้เป็นอุปถากฟังฤาษีองค์อื่นๆก็พรรณนาให้อุปถากของตนฟังกุฎุมพีทั้งสี่สหายปรารถนาจะไปเกิดในที่นั้นๆจึงทำบุญอย่างมากมายครั้นตายไปแล้วคนหนึ่งไปเกิดเป็นพระอินทร์คนหนึ่งพร้อมทั้งบุตรและภรรยาไปเกิดเป็นพญานาคคนหนึ่งไปเกิดเป็นพระยาคุดคนหนึ่งไปเกิดในครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้าธนัญชัยในกรุงอินทปัตส่วนดาบททั้งสี่องค์นั้นไม่เสื่อมจากฌานตายไปเกิดในพรหมโลกกุฎุมพีผู้มาเกิดเป็นพระธนัญชัยกุมารครั้นทรงเจริญวัยแล้วพระราชบิดาสวรรคตได้ครองราชสมบัติต่อจากพระบิดาพระองค์ทรงเชื่อฟังโอวาทของวิทูลบัณฑิตบำเพ็ญทานรักษาศีลอุโบสถปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมและพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในการเล่นสกาวันหนึ่งพระเจ้าธนัญชัยโกรับพยราชทรงสมาทานอุโบสถแล้วทรงต้องการสถานที่วิเวกเจริญสมาธิภาวนาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับนั่งเจริญสมณธรรมที่มุมหนึ่งแห่งพระราชอุทยานฝ่ายพระอินทร์ทรงสมาทานอุโบสถเช่นกันทรงดำริว่าในเทวโลกมีสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลมากจึงเสด็จไปยังพระอุทยานนั้นในมนุษยโลกได้ประทับนั่งเจริญสมณธรรมอยู่มุมหนึ่งแม้วรุณนาคราชสมาทานอุโบสถแล้วคิดว่าในนาคพิภพยังมีสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลอยู่มากจึงไปเจริญสมณธรรมในพระราชอุทยานนั้นฝ่ายพระยาคุดสมาทานอุโบสถแล้วก็ดำริว่าพิภพครุฑมีสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลจึงไปนั่งเจริญสมณธรรมที่มุมหนึ่งแห่งพระราชอุทยานนั้นเช่นกันในเวลาเย็นวันนั้นกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ออกจากที่ประทับนั่งของตนถูกเจตนารมณ์แห่งอดีตชาติน้อมนำให้เดินไปพบกันที่ฝั่งสะโปกรณีพอเห็นหน้ากันต่างก็รู้สึกเป็นสุขใจรักใคร่ชอบพอกันทักทายต้อนรับกันถ้อยคำไพเราะด้วยบุพเพสันนิวาสอันเป็นอำนาจแห่งความรักที่เคยมีในอดีตชาติพระอินทร์ประทับนั่งบนแผ่นศิลาส่วนพระราชาทั้งสามพระองค์นั้นก็ทรงเลือกสถานที่ที่ควรแก่พระองค์เช่นกันพระอินทร์ตรัสถามขึ้นว่าพวกเราร้วนเป็นกษัตริย์สมาทานศีลอุโบสถแต่ในบรรดาพวกเราทั้งสี่ใครมีศีลมากกว่ากันวรุณนาคราชตรัสว่าศีลของข้าพเจ้ามากกว่าศีลของพวกท่านท้าวสกเทวราชตรัสถามว่าเหตุไรท่านจึงคิดเช่นนั้นวรุณนาคราชชี้ไปที่พญาครุฑพางตรัสว่าเพราะว่าพญาครุฑนี้เป็นศัตรูของพวกนาคแม้ข้าพเจ้าเห็นพญาครุฑผู้เป็นศัตรูที่ทำร้ายพวกข้าพเจ้าให้สิ้นชีวิตไปเป็นจำนวนมากเช่นนี้ก็ไม่ได้โกรธแค้นศีลของข้าพเจ้าจึงมีมากกว่าครั้นแล้วพระยานาคราชได้กล่าวสุภาษิตว่าผู้ใดไม่โกรธบุคคลที่ควรโกรธอันหนึ่งผู้ใดเป็นสัตบุรุษไม่แสดงอาการโกรธในเวลาไหนๆถึงเขาโกรธก็ไม่โกรธตอบบัณฑิตทั้งหลายเรียกคนนั้นว่าผู้สงบในโลกพญาครุฑได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่านาคนี้เป็นอาหารอย่างดีของข้าพเจ้าแต่แม้ข้าพเจ้าเห็นนาคผู้เป็นอาหารชั้นดีเช่นนี้แล้วก็อดกั้นความหิวไว้ได้ไม่ทำความชั่วเพราะอาหาร
ศีลของข้าพเจ้าจึงมากกว่าแล้วพญาครุฑก็ได้กล่าวสุภาษิตเช่นกันว่าผู้ใดมีความหิวแต่อดกลั้นความอยากไว้ได้มีความเพียรเผาผลาญกิเลสบริโภคข้าวน้ำพอประมาณไม่ทำความชั่วเพราะเหตุแห่งอาหารปราดเรียกคนนั้นว่าผู้สงบในโลกพระอินทร์ตรัสว่าข้าพเจ้าทิ้งทิพยสมบัติในเทวโลกซึ่งเพียบพร้อมด้วยความสุขมากมายมารักษาศีลในโลกมนุษย์ศีลของข้าพเจ้าจึงมากกว่าพวกท่านพระอินทร์ก็ได้กล่าวสุภาษิตเช่นกันว่าผู้ใดเว้นขาดการเล่นเว้นขาดจากความยินดีในกามไม่พูดจาเลาะแหละเว้นจากการเสพกามเว้นขาดจากการตกแต่งร่างกายนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกเขาคนนั้นว่าผู้สงบในโลกพระเจ้าถนนชัยได้สดับดังนั้นจึงตรัสบ้างว่าวันนี้ข้าพเจ้าละราชสมบัติที่หวงแหนเป็นอันมากราชวังที่วิจิตรงดงามรังพร้อมด้วยหญิงนักฟ้อน 60,000 นางข้าพเจ้าก็ไม่ยินดีมาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในพระราชอุทยานนี้ศีลของข้าพเจ้าจึงมากกว่าพวกท่านได้กล่าวสุภาษิตเช่นกันว่านรชนผู้สามารถหักห้ามใจจากวัตถุกามและกิเลสกามได้ด้วยความรอบรู้แล้วงดเว้นได้อย่างเด็ดขาดนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกนรชนผู้ฝึกตนได้แล้วมีตนมั่นคงไม่หวั่นไหวปราศจากตัณหาเป็นเหตุยึดถือว่าของเราผู้หมดความหวังนั้นว่าผู้สงบในโลกกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ต่างสรรเสริญศีลของตนว่าประเสริฐกว่ากันเมื่อไม่สามารถยอมรับกันได้จึงตรัสถามพระเจ้าธนัญชัยว่าในราชสำนักของพระองค์มีใครที่เป็นบัณฑิตพอที่จะตอบข้อสงสัยได้หรือไม่พระเจ้าธนัญชัยตอบว่าพระองค์มีวิทูรบัณฑิตดำรงตำแหน่งธรรมานุสาสน์เป็นผู้ทรงปัญญาหาผู้เสมอไม่ได้สามารถตอบข้อสงสัยได้จึงพากันเสด็จออกจากพระราชอุทยานไปธรรมสภาเชิญพระโพธิสัตว์ให้นั่งท่ามกลางบัลลังก์ทำปฏิสันถานแล้วตรัสบอกว่าพระองค์เกิดความสงสัยเนื่องจากโต้เถียงกันเรื่องศีลหาข้อยุติไม่ได้ว่าศีลใครประเสริฐกว่ากันวิทูรบัณฑิตกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อข้าพระองค์ยังไม่ทราบข้อความที่โต้เถียงกันแล้วจะพิจารณาและตัดสินได้อย่างไรขอพระองค์ตัดข้อความให้ข้าพระองค์ทราบก่อนจึงจะวินิจฉัยได้กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ตรัสว่าพญานาคสรรเสริญอธิวาสนขันติคือความไม่โกรธบุคคลผู้ควรโกรธพญาครุฑทรงสรรเสริญการไม่ทำความชั่วเพราะเห็นแก่กินท้าวสักกะเทวราชทรงสรรเสริญการละความยินดีในกามคุณส่วนพระเจ้าธนัญชัยราชาแห่งอินทปัตนครทรงสรรเสริญความไม่มีความกังวลว่าประเสริฐวิทูรบัณฑิตได้ยกย่องศีลของพระราชาทั้งสี่พระองค์ให้มีคุณเสมอกันว่าเป็นสุภาษิตและจะเป็นสุภาษิตธรรมดาหาได้ไม่ผู้ใดมีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เป็นดังกำเกวียนที่รวมกันอยู่ที่ดุมเกวียนบัณฑิตเรียกเขาผู้นั้นว่าผู้สงบในโลกพระราชาทั้งสี่พระองค์ทรงร่าเริงยินดีพอพระหฤทัยที่วิทูรบัณฑิตตอบปัญหาเช่นนั้นต่างชมเชยว่าวิทูรบัณฑิตเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอมีปัญญาดีรักษาธรรมและรู้แจ้งธรรมตอบปัญหาได้อย่างลึกซึ้งด้วยปัญญาของตนท้าวสักกะเทวราชทรงบูชาวิทูรบัณฑิตด้วยผ้าทิพย์พญาครุฑบูชาด้วยมาลัยทองวรุณนาคราชบูชาด้วยแก้วมณีพระเจ้าถนนชัยบูชาด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆมีโคนมจำนวนมาก
ครั้นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วได้เสด็จไปยังที่ประทับของพระองค์ตามเดิม